เรามีทิชชู่ห่อแก้วไหมวันนี้ผมจะถือวิสาสะมาไลฟ์ในของน้องเองอันนี้อยู่ตรงไหนกรุงเทพแค่ปากซอยไม่ต้องอันนั้นก็ได้บริเกียวยังไรก็เลยสุดเพจได้เนี่ยไอ้ซอยแซ่เพจซื้อยังไงพึ่งไล่ครับพ่อไม่รู้ว่าเพจอะไรสวัสดีครับบอกแล้วขอนแก่นแค่ปากซอยกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์ใครอยากฟังเพลงมาอะไรออนไลน์มานะครับกดไลค์กดแชร์กีตาร์เข้าไปใส่ตอนนึงอันนี้ก็รู้กูกีตาร์ว่ามีเสียงกีตาร์สายก็อยู่ในตัวยืดก็ยังเคยแบบดีดีวะรูปทั้งหลังไมโครลอยกูนึกว่าอ๋อมกระพันโคตรเท่ส่งหนังเสียหายแล้วเห็นส่งหนังนึกว่าจะไม่ไลฟ์ไลฟ์ครับเราเพิ่งดู MB กันไปนะครับเมื่อกี้เบิ่ง MB 365วันรู้สึกยังไงกับการดู MB ตัวเองเมื่อสักครู่ฮะให้คะแนนจะคอมจะคะแนน1โอ้ยให้หน่อยเด้อ อายถึง10พุ่นหยองเล่นดีมากคืนยองแบบเล่นแบบมืออาชีพมากถ้าใครได้ดูคือจะแบบบอกตรงพี่อย่างแบบรู้สึกไม่ใช่ว่ายองจะทำได้ดีขนาดนี้ให้ขอบเชิญตาแบบให้ขอบคุณยองมากที่เต็มนี่คนในบ้านมาดูปะมันก็ขึ้นจมูกแดงๆสิวะไอ้จมูกแดงบ่บ่ครับเลือดเป็นแอบจมูกกูแดงบ่วะแล้วคือสมองมากน้องแต่งหน้าแล้วก่อนจังไรสวัสดีครับพ่อเอ๋ลูกต้าน้องเบิ้ลวันนี้ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมอีกครั้งกลาปิ้งยังข้าเจ้าก็เป็นห่วงหมูน้อยดีขึ้นแล้วใช่ไหมลูกเราเครียดเรื่องอะไรเรื่องอะไรหมายถึงน้องเชียร์เรื่องยังไม่มีเขาจะคือว่าดีขึ้นแล้ววะดีไวพี่ว่ายังมาจากยังบ้านเย็นหลักกันสวัสดีครับไอ้กับน้องสวัสดีลูกชายทั้งสองสวัสดีครับโสดนานแล้วนะ365วันวันที่7นี้นะครับติดตามได้ทางFacebook Fanpage ของอาสยามมิวสิกแล้วก็เบิ้ลปทุมราชแล้วก็วันที่10ติดตามได้ทาง YouTube ของเบิ้ลปทุมราชนะครับเฮ้ยส้มผมเหรอเอาลงมาทิ้งหน่อยนึงเจ็กสันบองมาคิดเดี๋ยวในเดี๋ยวเข้าหมดซึ้งเอายองรู้สึกยังไงที่ได้ดู MV หลังจากมันเกือบจะเสร็จเกือบจะไฟนอลแล้วดูตัวเองแล้วรู้สึกยังไงนี่ทั้งหมดตอนที่เราไปเล่นซีรีส์วายเราเล่นเป็นบทไหนฝั่งไหนฝั่งผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วเขาเห็นโตเห็นนี่ยังคืนนี้นอนด้วยกันไหมครับห่วยโอ้ตายคืออยากหูนอนเปลี่ยนฟิลเตอร์หน่อยเขาอยากเปลี่ยนฟิลเตอร์มีกี่แบบแบบนี้ดีที่สุดแล้วแบบนี้หน้าเรารอดใช่ไหม
นี่แบบสายฝอ อูพี่บอลอดน้องนี่ก็ไม่ได้แบบเดิมอ่ะชมเลือกดีที่สุดแล้วอันนี้มันจริงๆหน้าเราก็ไม่ได้ขี้เหร่นะถ้าเราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เออเราธรรมชาติทั้งสองตามมากับใครพี่นุชบอกสวัสดีพี่นุชครับสวัสดีครับเอื้อยไม่คุยงานสิเป้ไอ้วายคู่ก็เลยแบบเล่นน้ำนองแบบเล่นน้ำนองเอกสวัสดีหนุ่มหล่อทั้งสองเดี๋ยวบอกฟิลเตอร์ไปก่อนโอ้นี่ก็ปลอมโพดนี่กูแบบธรรมชาติกว่านี้นะเว้ยอันนี้ก็สาดโพดโอ้นี่ก็ขาวโพดจานใส่อันนี้บ้างกันเลยอันแรกเลยอันนี้ป่ะไอ้ควายเหี้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาแบบโอ้อดูแบบนึงโปรโมททุเรียนหน่อยค่ะทุเรียนใส่ครับผู้ได้ขายทุเรียนพี่นุชบอกพี่นุชขายทุเรียนอะไรอ่ะโปรโมททุเรียนช่วยหน่อยค่ะพี่นุชขายทุเรียนอะไรครับทุเรียนภูเขาไฟเอาดีๆเอาดีๆน้องโอ้สิบ่ได้คุยอีพ่อก็จับโทรศัพท์เบิดมือเบิดเป็นอยู่พี่ตะเคียนครับไปตัดผมมาใหม่น่ารักมากเลยหมายถึงผมใช่ไหมครับผมอ๋อหมายถึงผมตัวผมชอบทรงที่น้องทำข้างหลังเนี่ยมันดูแบบเป็นอ๋อมอัคพันถ้านุ่นขายทุเรียนได้30ลูกวันนี้จะให้เต้าหอมเบิ้ลค่ะมึงเกลียดกับกูอ่ะนะไม่พี่นุ่นเกลียดครับไม่พี่รู้เขาบอกว่าถ้าเขาขายทุเรียนครบ30ลูกเขาจะให้น้องหอมแก้มพี่ทุเรียนภูเขาไฟระเบิดไม่ต้องห่วงคืนนี้ผมนอนกับมันแต่ผมจะไม่อยู่ในบ้านพี่คือเซฟโซนของหยองไม่ใช่มึงสี่อย่างยังไงพี่ผู้สาวแล้วเป็นผู้ชายก็ผู้ชายนอนร่วมกันชี้เรียนยังวะมึงคิดยังวะเนี่ยคิดวินโต้วะเนี่ยถ้ามึงคิดมึงก็เลยย่านไงถ้ามึงโมคิดมึงก็บ่ย่านต้องคิดว่าเป็นอ่านเป็นชายมาเออมากินเหล้ามาเล่นเกมเฮือนนอนมาโปรโมทเพลงกับแบบนอนเล่นเกมร่วมกันปกติอ้ายไปบ้านอื้อได้ก็เฮ็ดแบบนี้มื้อนั้นน่ะก็ไปบ้านแม่นอ้ายก็นอนน่ะก็เล่นอยู่นํากันถ้ามึงบ่คิดมึงก็บ่ต้องกลัวมึงเข้าใจบ่เนี่ยอ๋อเข้าใจอ้ายคือเซฟโซนของโตแต่ก่อนน้องบอกว่าผมคือเซฟโซนของน้องแล้วตอนนี้ล่ะผมกัดเขียวบอกซื้อคิมินโตก็โตแล้วตึพิมพ์พี่แม่ๆคะ30ลูกได้ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าน้องเป็นแบบฟิวพี่ชายน้องก็ไม่คิดอะไรน้องก็ไม่ต้องกลัวพี่บอกได้เลยเฮียอุทานได้เฮียบัดดีคร่านอนฮ่าฮ่าฮ่าบางทีมันเหมือนเขาพิมพ์มาแบบมันดีเลยกับที่เราพูดหยอกกันนะมันก็เลยไม่รู้ว่าเขารู้สึกกับของเราไงหอมแก้มโอน500นี่หาเงินไงเดี๋ยวเอาบัญชีไปบัญชีแล้วบัญชีไอ้ป่ะไอ้หอมก็ได้เอาบัญชีไอ้ไอ้เอาจริงดินี่ส่วนไอ้ก็ลังคัดพอดีมองหน้าไอ้แล้วมองอีกฮ่าฮ่าฮ่าพี่ต้องเห็นตอนมันเล่นอะไรนะตะก้อคือแบบไม่มีความอ่อนหวานอะไรในตัวเลยเล่นฟุตบอลโคตรดีบอกเลยครับทุกคนที่คิดว่าหยองอ่อนน้อมถ่อมตนอ่ะมันกวนตีนมากหยองไม่ได้คิดแต่หยองกลัวพี่เบิ้ลคิดตัวอย่างดีกว่าเอาจริงถ้าเกิดได้นอนต้องตรงแรงมันมีสองหองเหมือนเนี่ยไอ้เป็นคนยานไอ้เป็นคนยานผีไงไม่เพื่อแบบพ่อจะได้คุยกันเรื่องความเป็นไปเอ็มบีผมไม่ได้นอนบอกเขาจะได้คุยกันเรื่อง MV ว่าเขาเฮ็ดยังไงแบบหลังจากนี้เขาจะโปรโมท2คนยังไงเขาจะปรับตัวยังไงมันเข้ากับบรรยากาศของการที่มีคนเขามาติดตามที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดผมคือเซฟโซนของหยองไอ้กับแกงเป็นตะย่านโพดไอเบิ้ลคือเป็นตะย่านแท้ไอเบิ้ลคือเป็นตะนองย่านแท้
พี่เบิ้ลจะน่ารักเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีเห็นเนาะเห็นเนาะไอ้เป็นไอ้พี่ผู้สาวแล้วระยะนึงไอ้มาบ้านเพิ่นบ่ได้ได้เห็นตัวตนไอ้ได้น่ะเอ้าเอาความจริงเอาแบบความจริงซะกันเลยคือผมอ่ะผมก็รู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนอ๋อเข้าใจแล้วครับแม่ยุ่มแล้วตอนเนี้ยถ้าพูดในเชิงของผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันน้องเล่นเกมผมก็สิคุยเรื่อง MV เออถ้าน้องบ่เหงาน้องบ่กวนอ้ายก็บ่ซีเรียสตอนนี้แบบแยกสิแยกให้อ้ายนอนน้ําตัวบัดนี้สามารถจะเห็นหน้ากันมันคือยังแบบตัวบ่หายใจอ้ายใช่มั้ยคือจังอ้ายแบบมาเพื่อมาพักผ่อนอ้ายไปเซารีสอร์ทนอนก็ได้ให้อ้ายนอนคนเดียวนะเอาอีหลีอ้ายไปเซาห้องโรงแรมนอนก็ได้อ้ายก็ต้องมีหมู่คุยแบบผู้ชายกับผู้ชายคุยกันตรงๆนะได้บ่เดี๋ยวบอกผมมันเข้าไปบ่นําแต่ได้ความหมายผมบอกว่ามันก็ต้องมีเพื่อนคุยด้วยแบบก่อนนอนของแจ้ม 1,000 บาทน้องโอนมาแม่ครับต้องเอาเลยน้องจังหวะนี้ก็ต้องซอยกันน้องที่มีในโต๊ะเอาเลยน้องบอกจะโอนต่อไม่ได้ได้คือว่าไอ้ได้ทั้งสองปัญญาทั้งเงินทั้งแกมโตเฮียเวลาเมาแล้วเป็นตาหยานเด้อยังไม่ได้กินเลยกินพร้อมกับพ่อ2แก้วพินุวิลาวันได้หรือยังครับขายได้หรือยังตุเรียน30ลูกให้อ้ายหอมแน่ให้หอมน้ำแน่เห็นไหมมีแต่คนเชื่อใจไปมวยไปปากเอาเจี๊ยบไปแม่ๆทุกคนบ่ให้นอนป่ะครับแม่ๆ 1,600 นี่มันคือบันทึกหน้าจอหมดทุกคนแล้วมาถึงบันทึกหน้าจอแบบรอไปคลิปรอไปลง TikTok อยู่ป่ะใช่หาเบิ่งได้บ่าเพราะอะไรสดจบปั๊บแม่งเต็ม TikTok อ่ะใช่ก็คิดแบบตอนนี้ต้องอ่ะใครอยากให้เบิ้ลนอนกับหยองกดหนึ่งมาครับใครอยากให้เบิ้ลนอนกับหยองกดหนึ่งมาครับผมไปส่งหลอกอะไรไหมได้คุยกับแฟนครับฮะเออบอกกินดอกไปส่งนี่ซื้อผมต้องมาเปลี่ยนเออเบิ่งใส่โซดากับน้ำพ่อไปมาไอ้เด็กกินพี่มือน้องแน่เหมือนเราโดนเทียไปไอ้คุยเองไปครับแป๊บนึงไอ้คุยเองไอ้จิบิวเองขยายให้เบิ้ลนอนห้องหยองคนหนึ่งนะครับบอกมึงไปสิตั้งแต่ฉันกันยังบ่ไปขายเบิ้งอยู่2คนนี่โอ้ยเจอกันละเอียดได้เอ่ยพี่นุ้ยลาวันตอนนี้หมดสัญญาแล้วปังมากตอนนี้นะครับเพลงเราปล่อยวันที่10ครับวันที่10นะครับทาง YouTube นะครับแต่ว่าวันที่อย่างวะวันที่7นี้คือปล่อยเป็นเพลงเต็มทาง Facebook ก่อนนะครับใครที่อยากดูก็รอดูวันที่7นี้นะแต่ทีเซอร์ปล่อยแล้ววันนี้ปล่อยทีเซอร์2คือทีเซอร์ที่เป็นแคมปิ้งแล้วก็ทีเซอร์ที่ปล่อยวันที่30คือทีเซอร์เต็มมี2ทีเซอร์ตอนนี้กำลังแกะเงินอยู่ครับก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บด้านหลังล่าสุดเถียงนอนด้วยเอาใครอยากให้เบิ้ลนอนกับหยองกด2ครับ2กดไลค์แล้วใครอยากให้เบิ้ลนอนกับหยองกด2ครับกด2มาคืนนี้จัดให้นะครับคืนนี้จัดให้จะไลฟ์สดตอนหยองนอนหลับด้วยครับผมเปิดบัตรขายนอนเฝ้าเลยอ่ะเปิดบัตรขายครับใครอยากรับนอนเฝ้าหน้าห้องหยองคืนนี้กด4ยังดูดีแล้วมันแล้วบ่ไปอีหลีเลยนะแต่คือจังเจ้าว่างแห้งนะเอ่ยเนาะเอามากินได้เด้อทุเรียนน่ะห่อผ้าเหมือนเป้ซื้อเด้ออยู่นี่อะให้กินบ่เป็นไอ้บ่ซื้อทุเรียนที่อาจังกินยังจับกับปากได้ซื้อใครคิดว่าใน MB ใครคิดว่าใน MB ที่ทีเซอร์ตัวที่2ใครดูแล้วบ้างครับวันนี้มีใครคิดว่าใน MV มีซีนจูบปากหรือเปล่าคนคิดว่าเราจูบกันหรือเปล่ามีคนกดศูนย์กดไลค์กูออกจากบ้าน AF ใหญ่หนุ่มแต่ยังมาเป็นแกนนำกดศูนย์คอยอ่านไม่รู้เรื่องเขาคอมเมนต์ดี
อันนี้คือใครเอาให้อ่ะตัวเนี้ยสีเหลืองให้ขอได้ป่ะให้เลือกเอาได้ละให้ขอตัวนึงคือมีตะบัดนอนเฝ้าหน้าห้องยองอ่ะให้ขอตัวนึงเด้อน่ารักอ่ะนี่ยังไงอันนี้สวยมากเจนุชจะเป็นบ่ายยังจะมากดซูนี่ยังจะเวลาไปขายทุเรียนคอยอ้างก็รู้เรื่องอันนี้คือขอน้องเลยนะครับน้องบอกว่าน้องจะให้แต่คงไม่กล้าเอาไปหรอกกูอยากเด็กๆมามันยิ้มใช่กูยังไงวะแม่งอยู่ดีบอกอยู่ขังหูกูโอ้ยคอมเมนต์ดีๆเนี่ยขออ่านบุรุเรียงใหญ่นุชจะมาคอมเมนต์ศูนย์มึงบ่อยเขาพิมพ์ดีๆนี่จูบหยองหลับก่อนบอ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 จูบบอจูบของเราไม่ใช่เลดอาร์ของเราเป็นเลดปกติ MB เป็นเลดปกติแต่ใน MB อ่ะหยองอ่ะมอกัญชาอยู่หน้าเต็นท์ไม่ได้นอนเฮ้ยน่ารักดีนะนี่นึงแม่ๆอยู่ทีมชั้นทีม0โอ้ยหางเอ้ยทุกคนพิมพ์ไม่เอาไม่พิมพ์0กับพี่นุชดิผมไม่รู้จะอ่านอะไรเนี่ยพี่นุชออกไปจากไรไปเจ้าไปขายตู้เรียนไปแล้วพี่ลืมแชร์ไปในกลุ่มแฟนคลับไปมั้ยนะผมกดเข้าดอมที่ไอ้เบิ้ลอยู่ดอมไหนที่อาโคตรเด็ดกันอ๋ออันนั้นนะไอ้ดันโดนเดียวเดี๋ยวเขามาลินกดเขารอบแล้วมันกลับมาได้ตัวหนาตัวเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไหว้ตรงเบื้องก็หน้าหนาตัวแบบไอ้ตอนขอเข้าไปอ่ะจังหวะเลยวะหนูเมื่อยแต่ว่าพี่มันจะเมื่อยเย้เนี่ยซูซูนหนูเมื่อยพ่อแล้วพ่อแล้วมันเป็นไอ้พี่เขาดูแลเขาดูแลสี่คนเราไอ้มันเคยมีเหตุการณ์แบบคนเข้าไปแล้วไปเลี้ยงก่อความวุ่นวายในกลุ่มนะมันก็เลยกลายเป็นว่ากว่าจะเราจะกองคนเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้มันก็เลยรับไม่กี่คนจริงมันก็ประมาณเต็มหาพันแหละสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับอีกอย่างคือ00ใหญ่หนุดพาเขาจอพิมพ์ดีๆเนี่ยก็0จนมือซ่ามีแกนนำแล้ว1คืนนี้พี่เบิ้ลนอนนี่เหรอคืนนี้พักที่นี่ก่อนครับพรุ่งนี้จะไปไหว้ครูครับไหว้ครูที่นันทศิลป์แล้วก็หยองดูแลตัวเองนะครับไม่มีใครรักหยองเท่าพี่หรอกเนี่ยงอนแล้วไม่งอนหรอกแต่ใหญ่หนุดยังเฮ็ดเสียบรรยากาศเบิ้ลทิมศูนย์ทิมดอมบีบายครับพี่เบิ้ลมีแล้วใน TikTok อ๋อไม่จริงๆมันเป็นการแสดงของน้องต้องชื่นชมตัวน้องด้วยจริงๆวันนี้มีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็เราแบบดูด้วยกัน3คนนะครับน้องเล่นดีมากแต่ว่าเจอคุณแม่แย่งซีนนะครับก็ขอให้คุณแม่เฮงปังๆใครเรียกอย่าหันนะฮะขอให้ให้เรียกอย่าหันจริงน้องเล่นดีมากครับชื่นชมมากแล้วก็ขอบคุณน้องมากที่แบบให้โอกาสเราได้ไปให้น้องแสดงความสามารถอีกด้านหนึ่งถ้าใครได้ดูซีนที่ร้องไห้จริงๆมันมีคนบอกว่าซีนนั้นเป็นยาหม่องจริงๆไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ยาหม่องน้องมาจากความสามารถของน้องกับหัวหอมล้วนซึ่งเป็นอะไรหายมีเหตุผลให้ฟังนะครับหายมีผลเดี๋ยวเอาแบบเวอร์ชันยองดีกว่าคน200น้องเบิร์ดอ้ายมีผลบ่เป็นยังครับเดี๋ยวลองซื้อฟังเดี๋ยวให้ยองเป็นคนลองผมจะเป็นคนแบบผมจะเป็นคนฝึกยองเรื่องหลุดข้ออ่ะมาไอจะเป็นคนสอนหลุดข้อตัวเป็นคนลองอ้ายมีผลอาจจะเพิ่มให้ตัวลองแบบสไตล์ของตัวมาฮะจะจองให้มา1 2 3
ฮักฮักจิ้งจอกให้มากจิ้งจอกให้มากไปลองดีๆลองดีๆเดี๋ยวลองจริงจังนี่เราซ่อมฮักที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวอายมันมีค่าสำหรับตัวอายตัวอายมันจะเป็นชนิดแบบไม่เคยเห็นเป็นเซนยักษ์วะเวลาเข้าไปเยี่ยมคนป่วยแหละมันมีเซนยักษ์แบบผมไม่เคยไปครับผมไม่เคยป่วยคนแบบเหมือนแบบน่ารักนะแต่ลึกๆแล้วก็แบบกวนประสาทมันมีค่าสำหรับตัวอายเรื่องการแสดงน้องเก่งค่ะดูจากเรื่องเสี่ยวสำน้อยเก่งมากของพี่ไม้ใช่ไหมพี่ไม้ที่พี่ไม้พี่ลมพรโอ้กูเหมือนน้องบีวายเอ็นนะพี่นุชโตอายคำสอนพ่อหน่อยค่ะรักของพ่อนั้นยังปลูกฝังสอนลูกกี่ครั้งลูกยังจดจำเสมอขอโทษด้วยนะหากทันว่าไม่ได้ไปจะยังหักพ่ออยู่เด้อไม่มีวันจางหายพ่อสอนลูกตั้งแต่ยังน้อยอย่าได้ซ้ำอ้อยให้ใครต้องคอยเอาใจสิ่งไหนไม่ดีลูกอย่าไปทำจงข้ามมันไปเมื่อเจ้าเติบโตวันใดลูกจะเข้าใจคำสอนล้ำอีกก็ได้ได้ความสามารถอีกเยอะใช่อินมากค่ะตอนน้องร้องไห้ในสระน้ำร้องไห้ตอนไหนในสระน้ำอ่ะนี่เหรออ๋อนางอีเลนนั่นป่ะแกงพีนั่นไอ้บอกเล่นน้องสีนางยิ้มอย่างเดียวแม่นอยู่สุ่มคอไหมมินเนียนมือสาวพี่หนุ่มมินเนียนพี่ไปดูหนังมินเนียนมาทุกวันไม่ควรล่อซื้อเลยอี้โปรไฟล์ต่างๆคิดว่ามันจะได้กระมวลเกือบรับอย่าแกล้งพี่อย่าแกล้งง่ายลูกน้องต้องอย่าแกล้งง่ายลูกน้องฝากด้วยนะครับเพลงของเรานะครับก็มีแพลนคือปล่อยเต็มวันที่7แล้วก็จริงๆเต็มวันที่10นะครับส่วนใครที่อยากให้ผมกับน้องทำอะไรอีกก็ค่อยบอกแล้วกันแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนรอดู MV ก่อนซึ่งบางทีทีเซอร์ปล่อยลงโซเชียลมันจะมีเรื่องของการปิดกั้นนะครับปิดกั้นเรื่องการมองเห็นนะมันก็เลยแบบบอกค่อยหลายถ้าเป็นแต่ก่อนน่าจะแบบคนแชร์เยอะมากแล้วทีเซอร์เดี๋ยวทีเซอร์ตัวที่เราปล่อยใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกมาดูใน YouTube อีกรอบนึงนะครับก็คือทีเซอร์1กับ2น้องเบิ้ลซ้อมทางพร้อมโอนค่ะคือสิซ้อมทางหาลูกลาให้ขึ้นมาอยู่บ้านเฮาเพื่อนน้อยน้อยลังก็เก่ามองที่เจ้านั้นเคยอยู่กินน้ำตารินอยู่ในห้องเศร้าเสียงแม้ว่าผ่านลมให้ได้ยินอยากสิขึ้นมือสู่ดินถิ่นอีสานบ้านเคยอยู่สู่บ่ไหวใจเริ่มท้อแห่งคืดพ่อใจแห่งโหดหูอยากให้หูว่าลูกก็ซ้อมทางมึงเขื่อนหรือมึงห่วงใครเปิดบ้านด้อมบีบายเรียกด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับจริงๆไม่อยากคิดเป็นแบบนั้นอยากให้มันเป็นเรื่องของพี่ชายน้องชายดีกว่ามันจะได้มาหากันบ่อยๆได้ถ้าเปิดเป็นด้อมเป็นอะไรมาเผื่อแบบวันนึงไอ้หยองมันทำผมแบบเสียประสาทแล้วผมไม่มาอีกมันจะกลายเป็นผมไม่สม่ำเสมอกับน้องมันจะกลายทำให้ด้อมบางคนไม่อยากอยู่ถ้าน้องอยากให้พี่เปิดด้อมน้องต้องไปชงให้พี่ก่อนจะเปิดด้อมอะไรเบิ้ลหยองนุชเปิดด้อมก็ได้เบิ้ลหยองนุชนะบอมน่ะก็บูสาวขอนแก่นด้อมสามแสบคือทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วย
เฮียของมาเป็นของขวัญโอน20ถามจริงอันนี้คือพี่ต้องมานั่งคุยคนเดียวเหรอใช่ก็บอกว่าไอ้นี่เฮียสอนต้าร้องเพลงหน่อยตอนนั้นเดี๋ยวมันไม่เคยจำมึงหลอกกันกูสิหน่อยเอาอีกแล้วมึงแกล้งกูนะไอ้ที่มึงแกล้งกูเห็นนะเขาไปเล่นเรื่องมึงก็ไม่เล่นเพราะกูบอกว่ามึงจะเล่นเองไงเดี๋ยวผมจะให้น้องพูดสร้างบ้านเลยแม่ป้าสั่งมือเดียวมาแล้วเนี่ยต้องเป็นเดือนนี้ต้องสร้างแล้วเนาะสร้างบ้านเข้ามาถึงบ้านต้องเซาอีกบ้านกุ้มน้องถ้าเลือกกับผมแล้วเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดเบอร์ร้องแรกที่หน้าอุสิสิอุบลถ้าฝึกเล่นลูกคอตามให้เบิ้ลเลยมันมีค่าสำหรับตัวไอ้ไอ้โอ้อันนี้ฝึกลูกคออารมณ์ออกกันสู้เด้อไอ้ขอเป็นแรงใจให้ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมหวังอ่ะลองเบิ่งสู้เด้อสู้เด้อไอ้ขอเป็นแรงใจให้เป็นแรงใจให้ใจให้บัญชีน้องเบิร์นไม่เป็นไรครับไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาอยากร้องให้ฟังเฉยไม่เอาไม่เอามาอะไรอยากเยียวยาเสียน้ำใจด้วยครับแบบผมอยากร้องให้ฟังซื้อผมไม่อยากมองมาร้องเพราะเงินพี่เบิ้ลสอนน้องลำหน่อยน้องต้องน้องลำเป็นไม่ใช่เหรอไม่เป็นลำขอนแก่นดีพอแล้วสอนอายนี่หลดมาเบาเลยนะความนิจใจของชายนี่พ่อไปแสงมันมีความหวังดีให้โตเจ้าบ่ขาดปองปองคือรู้ใช่ไหมครับ ขอบคุณเด้อน้องยองที่เจ้าให้เกียรติอ้ายได้มาไกลดอกหวามเฮือนนี่เป็นมาขันจันได้ขันบุญบ่ขาดเคลื่อนให้เติมต่อในทางบุญให้มาเติมเป็นทุนคู่เฮาในวันนี้เบิ่ง MV ในเด้อเจ้าขันยำเงาให้เบิ่งแน่ฝาก MV ในเด้อแม่365มือพร้อมเพย์ค่ะปากบัญชีค่ะปากเลยเบิ่งไม่เอาแต่นุชเอาค่ะคนดีอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเอามาอุดหนุนตอนทำสตรีมของน้องอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสมาช่วยคุณพ่ออยู่ฝากแน่เด้อคุณแม่ปกติเราเป็นคนพูดเยอะแม่ครับทำไมเวลาพี่มาเขาบอกว่าน้องพูดน้อยพี่เบิ้ลหยองปากหมุนนิดหน่อยเผื่อแม่ๆโอนค่ากาแฟไม่เป็นไรครับว่าเป็นยังดอกครับคุณแม่เอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เป็นช่วงทำบุญก็ได้นะเดี๋ยวทำบุญเป็นช่วงคอนเสิร์ตแม่สิบอกจากเจ้าบงกับบ่ปากคือเก่าดอกแม่นบ่ตัวสิปากบ่บ่ว่าบ่ปากบ่ต้องปากดอกครับวันนี้อยากให้แบบดูเฉยๆไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวมันจะมีช่วงหยองศิลป์บ่ครับเดี๋ยวหยองศิลป์ก็ได้แล้วก็เผื่อ MB นี่ปล่อยเผื่อเราแบบมีโอกาสทำเป็นซีรีส์หนังแบบกลุ่มปิดก็ค่อยเข้ามาอุดหนุนเอาเงินตัวนี้มาอุดหนุนตอนนั้นดีกว่า365วันปล่อยทาง YouTube ประมาณวันที่ปีหน้าบ่ล่ะปีนี้นะปล่อยเพลงเต็มวันที่7ตรงกับวันเกิดแม่พอดีเลยขอให้ปังๆนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ใบบ้องน้องคือตาแดงแท้โอ้ผมติดต่อกันหลายวันแล้วเบิ้ลเสียงพ่อมากโอนบัญชีนุชไปเลยค่ะ
น้องพูดน้อยเท่ากับเบิ้ลแย่งพูดนะไอ้บ่ล่ะกูนอนกันเด้โอ้เห็นตัวบอกซะไอ้ไอ้บ่หลายเหรออีตัวไอ้บ่ไม่ตัวกับบ่หวังไอ้มันกลายเป็นไอ้มันกลายเป็นไล่สวดทั้งอย่างของอีพ่อไปใส่ล่ะอีพ่อทำพาที่ได้กินเดี๋ยวกินเดี๋ยวเสียรอชมเอ็มวีค่ะรอชมเอ็มวีชีวิตชีวิตมันเป็นการไลฟ์สดแบบอีมิตินึงแต่ว่าอะไรเนี่ยเหนียงออกเด้ไม่เป็นไรครับเหนียงมันสีออกมีคนตัดไปลงเอ็มวีหรือยังยังครับตู้ซึ่งยังไงตอนที่ไอ้ส่วนตัวมาเรียนเอ็มบีจากหูกับหูเหมือนกันไม่ได้งานตัวแบบบ่ได้ตื่นเต้นยังเหรอตื่นเต้นคิดบ่ว่าเอ็มบีไอ้เป็นคนแรกเลยที่ผมรู้จักกับพี่โน้ตเนี่ยครับอิลีพี่โน้ตผมพี่โน้ตผมรู้จักย้อนเพลงกันหัวใจพิการตอนละส่วนไปเรียนมันบ่บ่ครับเริ่มรู้จักพี่นนท์ตั้งแต่หัวใจพิการตั้งแต่อยู่อาสยามมาลองไหนปะเหมือนพัดเหมือนพัดตกหลังควายมาโดนต่อมาตัวเป็นหัวตัวเป็นคนดีบอกไทยตกอีสานไม่ใครไอ้ผมก็อยากได้นะพี่แต่ผมแม่งไม่อยาก ผมไม่อยากแต่แม่งผมไม่อยากให้มันเป็นความจริงเอียงไงชอบเวลาเอื้อนนะครับผมก็อยากให้ไอ้หยองถ้ามันนึงกูไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงลองซ้อมเสียงหน่อยไอ้ผมไม่อยากมึงเหี้ยขึ้นไอ้หยองถ้าวันนี้กูไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะมึงจะคิดถึงกูป่ะผมสองแล้วพี่มึงเอาเสียงแบบในเอ็มบีกันนะไอ้หยองถ้ากูไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมึงจะคิดถึงกูป่ะไม่ครับมึงรักกูป่ะไม่ครับทำไมต้องถามแบบนี้ล่ะทำไมต้องถามแบบผมก็พูดได้พี่แต่ว่ามันเกิดขึ้นมันต้องเล่นมาเนี่ยผมตอบได้คือแบบคนเมาอ่ะผมตอบได้นะพี่แต่ผมแม่งไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วมึงรักกูป่ะตกคล้ายไอ้เบาไทยน่ะสิตกมันสิตกแบบว่ามันสิตกแบบว่าสำเนียงออกไปทั้งไอ้ภาษาบ้านฮ้อนนะมันออกไปทั้งบ้านฮ้อนมึงเข้าใจป่ะคือกูไปเล่นกูไปเล่นละครกูเล่นบ่ได้เดี๋ยวกูไปเล่นละครกูจะกูต้องซ้อมแบบว่าอะครับมาซ้อมแบบว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าผมแบบอยากจะไปหาคุณแต่ผมไม่กล้าไปสำเนียงมันกับบ่ได้แต่ผมไม่กล้าไปมันจะกลายเป็นผมไม่กล้าไปผมบ่กล้าไปเออถ้าแบบนี้ได้อําพวกกูก็เล่นได้คือมันยังเอเอาไทยกูบอกอีสานนะทุกคนค่ะเข้าสองคนไม่สนใจหนูเลยพี่นุ่นวีลาวันบอกเขาเล่าเนี่ยละพี่นุ่นเจ้าจริงจังบนเนี่ยเรื่องทุเรียนเนี่ย ทุกคนครับเงินที่จะโอนมาให้พวกเราสองคนเนี่ยเอาไปซื้อทุเรียนพี่นุ่นก็ได้ฮะเพราะว่าผมจะได้เจอแกอยู่ตามเพื่อนไปนั่งเลือกเหมือนตอนแรกผมคิดว่าแล้วแล้วตอนยืดเต้นกันเนาะแต่มันออกมามันคือจังเข้าอ่อนออกมามันคือจังเข้าเมาอีหลีได้บ้านไหมไอ้กับบอดี้ไอ้กับบอดี้กินเหล้าไอ้กันพันลำพี่เบิ้ลมาอยู่กับนี่ครับพี่เบิ้ลมาอยู่กับน้องกี่วันสองวันครับวันเดียวพรุ่งนี้ตอนเย็นก็ไปแล้วมึงบอกยังไงเอ้ยยังไงอ่ะยืนนี่นี่สวย
าการเลยเขายืมสองมือไอ้บอกแล้วตัวนี้ไอ้พวกคนหรอกว่าจะปากแข็งหรอกชิลล่าอีกโดมเนี่ยตั้งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเราจะไปกันแล้วนะครับเองก็ฝากบ๊ายบายครับใจเย็นเดี๋ยวจะบอกว่า MV ที่หยองเล่นออกมาได้ดีเนี่ยคือหนึ่งมันเป็นอะไรที่ตากล้องเขาทำออกมาดีครับผมมันก็ได้ดีมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าหยองเชื่อว่าหยองเป็นแฟนผมจริงๆน่ารักมากน้องเบิ้ลน้องรักของพี่นี่ยังก็น่ารักมากน้องเบิ้ลน้องรักของพี่พี่นุชปักราคาทุเรียนหน่อยครับใช่เอาเงินที่จะให้เราสองคนไปช่วยพี่นุชดีกว่าครับพี่นุชเจอจะเอาพรีเมียมพรีเมียมนะครับแล้วก็ส่งมาที่นี่นะครับพี่นุชต้องส่งไว้พวกผมกินเลยเออเอาไปคุ้ยเอ้ยแล้วมันหมอนดึงดีพอดีโอ้ยอ่ะงวนไรพี่น้องนอนไรเงียบเงียบแบบนี้ถ้าบางเรื่องต้องเก่งผมบ่มีหมวกแกงหรอกวันนี้เบิ้ลนอนข้างเต้าพรุ่งนี้ฉันจะนอนข้างเบิ้ลเตือนไปนอนเสียเงี้ยเช่าให้น้ำเดี๋ยวไฟจะดับนะอะไรมาเกิดเน็ตก็จะสะดุดแล้วลูกพอดีไอ้คนสลับสายพูดไม่ยังครับพ่อเดี๋ยวเราก็จะปิดไลฟ์แล้วไฟบันเพราะมันมันหยุดไลฟ์ถ้ามันอะไรถ้ามันสะดุดหรือกระตุกหรือตัดไปผมจะไม่กดอะไรนะนอกจากมันตอนนี้คุณพ่อเขากำลังจะซ่อมไฟนะครับพ่อไม่ได้ซ่อมครับพ่อไม่ได้ซ่อมครับเป็นช่างมาซ่อมเออแต่เขาตัดแสดงว่าเขาไม่ได้ตัดเขาไม่สิตัดเองครับเขาอยู่ซื่อแล้วจะตัวหล่นนะเราจะดีเอ้าไฟดับแล้วล่าสุดเรียบร้อยแล้วไปแล้วครับเชื่อมไปเน็ตเชื่อมเน็ตเนี่ยเอาโอ้ยยังแบบนี้ก็ดีโรแมนติกดีเอาไหว้มาเอามาชนกันมันอย่างพี่เหงาอยู่ในรถสิมาชนอยู่กับลูกเดี๋ยวเราไม่ไปตามไปแล้วที่ก็ตามอยู่ขนดังยาวมากแกจริงวันนั้นวันที่ผมไปถ่ายมีขนดังพี่เบิ้ลยาวมากถ่ายบริตาอ่ะไว้คือขายกี่ดินขายกี่ดินเนี่ยเตะเลยแล้วเตะครับมันดับไปกะมันดับแล้วอันนี้มันแข็งไวไฟครับตื่นตึ้งแง่ต่อพี่น้องอื่นมาใส่กินอยู่บ้านเพื่อนหนึ่งพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้จะไปตึกแฮหาปลาที่ร้านมูลมังนะครับผมเนี่ยจะทำน้ำจิ้มไม่รอไม่ต้องกินมาพวกต้องกี่ตรงนั้นเลยใช่ไหมไม่ได้ทำน้ำจิ้มไม่รอผมจะแบบห้ามให้บอกไม่ต้องใส่อะไรเยอะใส่แค่เกลือต้องกี่ใส่ที่เกลือกี่เท่ามันทำเพื่อใส่แค่เกลืออีสิโยนใส่ไปอ้าวล่าสุดแอคใช้เกลือดีดีโยนให้ม้ากินบัดเดี๋ยวประมาณสักครึ่ง15นาทีนะครับจะไปแล้วนะครับฝากน้ำนะครับด้วยการแสดงของน้องนะครับน้องก็ถือว่าเก่งนะครับ MV กับเบิ้งน้ำกันแล้วครับนะครับถือว่านานาขอบคุณแฟนคลับของน้องเบิ้ลแล้วก็น้องหยองด้วยนะครับดีนะที่พ่ออยู่เบิ้ลทำอะไรหยองไม่ได้สะพัดไม่วะหยองสินีพีสามถ้าเบิ้ลไปแล้วหยองไม่ชวนพี่พี่จะงอนก็มาได้ยัยนัดแล้วให้ดูหน่อยเด้อระวังเจ้าวันเนี่ยถ้าพี่นุชมาพี่นุชจะมาแกงเราโดยเฉพาะจริงๆพี่ว่าผิวไฟดับก็ดีแบบนี้นะเฮ้ยมันโรแมนติกดีพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยมันโรแมนติกดีนะไหนๆก็เป็นนางเอกมีพี่แล้วก็ยอมพี่ไปเถอะ
ขี้เหงาไฟดับแล้วเลยแม่ยอมพี่เถอะไฟก็ไม่เอาสามสี่คลิปแล้วตอนนี้ถ้าจะมีติดต่อจะลงคลิปไม่ได้เลยเลยของพี่เป็นยังมันโดนลบไปสามคลิปแล้วนี่ดูไม่ได้เข้าใจอยู่ไม่ได้หรอกมาอยู่พ่อจะเพิ่งมาทำไปตอนนี้กำลังฟิวเสียบเสียบโยนให้หมากินพ่อห่วงลูกชายมากนะห่วงยังแล้วจะส่งมันไปอยู่น้ำผมสองเดือนไอ้หนอนเนี่ยเก็บกระเป๋าไปหาผมแล้วตอนแรกเนี่ยพอพี่กับพี่ชอบแซงแล้วเนี่ยมาคนเดียวครับผู้จัดการไม่ได้มาด้วยทุกนี้ก็จะไปร้อยเอ็ดต่อนี่ร้อยเอ็ดต่อไปบอกลาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะสิเบิ่งเวลาอีกว่าสิไปหรือว่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันที่ไลฟ์ตอนถ้าไปก็สิไปเที่ยวเที่ยวใส่ว่าลาบมุนบ้างครับคาร์เอาซาละแม่แต่ตัวบูยูไอกับที่เขาไปหาเอทุระคอนเทนต์ไปฟุตบอลแต่พอแล้วปิ๊กแฮกับไปแบมเราอยู่ติดตักแล้วเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีตอนทอดแหทะเลไปเนาะก็ขอฝาก MB เนี่ยนะครับ MB เพลง365วันนะครับก็น้องหยองเล่นเป็นนักแสดงหลักซึ่งก็เหมือนเป็นผู้นำเรื่องเลยแม่รักเฝ้าลูกแม่รักก็เฝ้าตรงนี้แหละเอาไอ้เล่นนี่น้ำเทคืออะไรวะโหมึงเล่นเป็นวะเจอกลัวแล้วเจอกันเปล่าไอ้แพ้ไอ้แพ้ต้องยอมให้พูดนั่นนอนห้องข่อยนอนมาได้ข่อยย่านทีแต่ผมนอนแม่ผมนอนข้างนอกได้ปะผมนอนข้างนอกตัวเนี้ยไม่ได้ปะดูดูหนึ่งฟีไอ้ไข่อะไรล่ะพี่นักศึกษาศาสนาคิดกับพระตันคำจังเขาไม่กวนหรอกตอนนี้กำลังรับชมสิทธิตอนพิเศษโอเคครับทุกคนครับขอบคุณสำหรับคุณพ่อและคุณแม่แม่รักทำต้มไก่อร่อยมากกัญชาประมาณ2กรัมอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายเอาไฟแบ่งกันแกนะบ๊ายบายเพื่อนดีๆสวัสดีครับคุณแม่หลายๆคนสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเป็นแค่การแสดงก็ปั่นวิวนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสำหรับใครที่อยู่ด้านศิลป์เราอยากเจอกันมาที่7นะครับเดี๋ยวพี่เบิ้ลจะไปบ้านครูโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายน้องจะได้เคยเรียนใช่ไหมต้องดูก่อนครับว่าวันนี้จะนอนที่ไหนแต่พ่อจัดห้องให้นอนแล้วข้างหลังห้องน้องอยู่ข้างหน้าผมบอกน้องชายว่าแบบผมนอนคนเดียวไม่ได้น้องไฟมากแล้วไอ้ย่านผีแต่น้องย่านไอ้ย่านผีแต่น้องย่านไอ้โอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ๋อสวัสดีแล้วเนาะบ่ไรหรอกเนาะเออ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